ในแบบฝึกหัดที่7นะคะให้ผู้เรียนนะคะเปลี่ยนรูปกริยาให้เป็น past simple tense ที่ถูกต้องนะคะก็คือผู้เรียนเนี่ยจะต้องเปลี่ยนรูปกริยาในวงเล็บที่เป็น verb ช่องที่1ให้เป็นช่องที่2นะคะซึ่งผู้เรียนสามารถเปิดดูได้จากในหนังสือกริยา3ช่องนะคะและครูก็มีเฉลยอยู่ในหนังสือให้ดูแล้วนะคะคราวนี้ครูจะขอเฉลยแบบฝึกหัดตอนที่2เลยนะคะแบบฝึกหัดตอนที่2ให้ผู้เรียนนะคะเปลี่ยนประโยคบอกเล่าต่อไปนี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะข้อ1 นะคะ I did not go to Phuket last monthเราใช้ auxiliary นะคะดูในรูปของช่องที่2ก็คือ did เนี่ยนะคะมาเป็น verb ช่วยแล้วก็ verb แท้ในประโยคจาก went นะคะก็เปลี่ยนกลับเป็น verb ช่องที่1คือ go ค่ะประโยคที่2นะคะ you did not do good work ประโยคที่3 my brother did not buy 3 shirtsตอนที่3นะคะให้ผู้เรียนเปลี่ยนประโยคบอกเล่าต่อไปนี้ให้เป็นประโยคคำถามที่ถูกต้องนะคะซึ่งใช้หลักการเดียวกับการทำประโยคปฏิเสธค่ะเราใช้ auxiliary do ในรูปของ verb ช่องที่2ก็คือ did มาเป็น verb ช่วยนะคะแล้วกริยาช่องที่2ในประโยคบอกเล่าเดิมนั้นนะคะก็เปลี่ยนกลับเป็นกริยาช่องที่1ค่ะข้อที่1นะคะ did Paul give the money to youอย่าลืม question mark ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นประโยคคำถามค่ะประโยคที่2ค่ะ Did she lend her pen to John? ประโยคที่3ค่ะ Did it rain heavily last night?